หุ้นเด่นประจำวันที่1ธันวาเลยนะยังคงเกาะตีเหมือนเดิมคือเลือกโรงพยาบาลก่อนนะครับ CSG วันนี้เลือกมาเป็นหุ้นเด่นนะครับจากเรื่องของทั้งตัวราคาหุ้นที่ค่อนข้างแข็งแรงในช่วง 2-3 วันที่ผ่านมาเนี่ยบวกส่วนตลาดขึ้นมาได้แล้วก็เมื่อวานนี้เนี่ยก็ถือว่าทรงได้ดีนะถึงแม้ว่าโรงพยาบาลอื่นๆอาจจะมีพักไปบ้างแต่ CSG เนี่ยพักน้อยนะครับกำไร Q4 ดี Year on Year โตก้าวกระโดดมากแล้วก็โรงพยาบาลที่เพิ่งเปิดสัก 2-3 ปีที่ผ่านมาเนี่ยตัวรวมแพทย์ฉะเชิงเทราจุฬารัตน์304เนี่ยเข้าสู่ช่วงเติบโตแล้วนะครับระยะยาวก็มีแผนลงทุนโรงพยาบาลใหม่อีก3แห่งนะแม่สอดแพทย์กษาศูนย์มะเร็งที่อยู่ติดกับจุฬารัตน์3เดิมนะครับแล้วก็ที่สำคัญที่เราเลือกช่วงนี้คืออย่างที่บอกคือช่วงนี้เนี่ยให้เลือกหุ้นที่เรียกได้ว่าได้ทั้งขึ้นทั้งล่องมากกว่าคือถ้าโควิดระบาดก็ไม่แย่โควิดไม่ระบาดก็ผู้ป่วยเงินสดผู้ป่วยประกันสังคมก็ฟื้นตัวนะเลือกหุ้นแบบนี้เนี่ยน่าจะให้ผลตอบแทนที่แข็งแรงกว่ากลุ่มdomestic หรือว่า global play ในช่วงนี้นะคือในทางกลับกันคือถ้า global ถ้าเกิดว่าโควิดไม่มีอะไรเนี่ยโอเคแหละ domestic play reopening play ฟื้นชัดเจนแน่นอนนะครับโรงพยาบาลอาจจะมีแผ่วๆไปบ้างแต่ว่าในระยะยาวก็เชื่อว่าด้วยราคาโรงพยาบาลที่ลงมาระดับนี้เนี่ยผมคิดว่าดาวไซด์ไม่เยอะนะครับดังนั้นเนี่ยวันนี้เลือก CSG นะครับมาเป็นหุ้นเด่นราคาเป้าหมายจากทาง FSIA เนี่ยให้ไว้อยู่ที่4.70 บาทนะครับแล้วก็วันนี้เอ็กเลือกเป็นหุ้นโมเมนตัมเทรดดิ้งด้วยก็สอดคล้องทั้งพื้นฐานแล้วก็เทคนิคนะครับแนวต้านเลขกลมๆเลย4 บาทนะครับวันนี้เลือกมาเป็นหุ้นเด่นนะครับ